สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นโอลิมปัสเอ้ยไม่ใช่เป็นโคนิก้า C35นะครับเป็นตัว EL นะครับโฟกัสก็จะเป็นการระยะตรงนี้นะครับอันนี้เราตั้งอยู่ที่ตรงตัว A นะโน้ตจะใช้กับแฟลชก็ได้แต่ว่าส่วนมากโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะใช้กันตรงตัว A นะครับก็คือกล้องเลือกรูรับแสงให้นะครับแล้วก็เลือกสปีดชัตเตอร์ให้ด้วยนะตรงนี้เป็นตัวปรับ ISO นะครับนี่เดี๋ยวกดลงไปหน่อยนะครับนี่นะครับแต่ผมว่าจะตั้งไว้400นี่แหละนะครับโอเคส่วนตรงนี้เห็นไหมจะมีรอยปุ่มนิดหนึ่งเอียงตรงนี้น่าจะเห็นชัดกว่านะปกติมันจะต้องมนๆแบบนี้นะอันนี้เห็นไหมมันจะบุบนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นช่องเลขนับฟิล์มนะครับเดี๋ยวผมขึ้นฟิล์มแล้วกดถ่ายไปนะกดถ่ายทิ้งสัก3ทีนะครับจากตัว S ถึงเลข1เนี่ยมันสัก3รูปนะครับเผื่อหัวฟิล์มไว้ให้นอกจากนั้นเนี่ยก็จะไป2 3 4เป็นปกติเลยนะครับมีจะมีแค่ตรงตัว S มาตรงตัวเลข1เนี่ยมันจะห่างกันนิดหนึ่งนะครับโอ้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ขึ้นฟิล์มนะครับสุด1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับนี่แล้วก็ขึ้นใหม่กดถ่ายนะครับถ้าเรายังไม่ถ่ายเนี่ยเราจะขึ้นต่อไม่ได้นะครับกล้องก็จะเลือกรูรับแสงให้เราเองนะครับรูรับแสงก็จะบอกในช่องมองแบบนี้เห็นไหมตอนนี้มันอยู่ที่เลขเท่าไหร่วะอยู่บน 2.8 สปีดชัตเตอร์60นะครับแต่ว่าถ้าผมเอามือบังหน้าเลนไปเนี่ยเห็นไหมจะหล่นไปอยู่ในโซนสีแดงอันนี้ก็คือมันมืดไปนั่นเองนะครับโอเคนี่ผมเปิดฝาหลังนะครับปุ๊บดึงตรงนี้ขึ้นนะครับใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งให้ปลายฟิล์มมันพันเข้าแกนตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับ